เบญจวิถีคือสิ่งดีที่ควรปฏิบัติกลุ่มการจะน่ารู้ชัดกลุ่มการจะน่ารู้ชัดค่าข้อปฏิบัติต้องจดจำข้อหนึ่งรักชาศาสนาเธอทูลพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมแห่งจิตใจศูนย์รวมแห่งจิตใจอยู่ที่ไหนกราบไหว้บูชาข้อสองกตัญญูเป็นผู้รู้แทนคุณผู้ให้พ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์อีกหนึ่งประการผู้มีพระคุณข้อสามมีวินัยรู้กฎใช้ผู้กายตนเร่งรัดหัดฝึกฝนเร่งรัดหัดฝึกฝนประสิทธิผลทั่วธานีข้อสี่บุคลิกภาพดีเป็นศักดิ์ศรีนำกายายิ้มแย้มบนใบหน้ายิ้มแย้มบนใบหน้าฝึกวาจาให้งดงามข้อห้าจงให้เกียรติไม่บังเบียดหมู่เพื่อนกันเกียรติเพื่อนเกียรติสถาบันเกียรติเพื่อนเกียรติสถาบันต้องยึดมั่นปฏิบัติตามหากขอเสริมศักดิ์ศรีคู่ชีวีลูกพัฒนาสร้างชื่อให้ลือชาสร้างชื่อให้ลือชางามสง่าสมค่าตน